โอเคนะก็พบกับรายการ STV Safe Game TV นะวันนี้ก็อยู่กับเกม Channel Game นะฮะแล้วก็อยู่กับกายเหมือนเดิมนะ The Locker Channel Game นะก็วันนี้ก็จะมารีวิวด่านใหม่นะฮะได้เมมเบอร์ด่านงูเห่าประมาณนี้นะฮะงูเห่าหรืองูอะไรก็ไม่รู้นะจากด่าน SF นะฮะไม่เสียเวลากดเลยครับไม่ใช่มันเขาบอกว่ามันแค่คล้ายจะก็ไปโดดกันได้นะคะสเปเชียลฟอร์สนะชื่อเต็มเป็นก็จะมาแค่สำรวจแค่เอ้ยยิงไหมเอ้าไม่ยิงเหรอสำรวจเออมาสำรวจทิ้งปืนก่อนโอ้ยไม่อ่ะปืนนี่มันเท่เขาจะเดินไปไม่อ่ะปืนมันเท่มันก็คล้ายๆล้างๆนะฮะมันล้างๆนะมีรถกระบะคันนึงนะนี่นะฮะรถนี้มันสีแดงนะฮะเหมือนกับคล้ายๆเจนนี่มอสนะฮะระเบิดไม่ได้นะฮะระเบิดไม่ได้ใช่โอ๊ยเสียงอะไรอ่ะเซฟออกไปออกไปนะฮะออกไป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 เสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะถ้ามีเสียงประหลาดพวกตัวอะไรต่างๆนะฮะตัวเช่นตัวสัตว์ประหลาดหรือตัวตื๊ดอะไรก็ขอโทษด้วยนะฮะโอเคเสียงหายแล้วฮะตัวตื๊ดออกไปแล้วแล้วก็มาดูด่านกันดีกว่าโอเคเตะมาท่าสิบนาทีเตะมาเมื่อก็วันนี้ก็มันจะมารีวิวด่านใหม่นะชื่อแจ็คแมมบ้าหรือเรียกง่ายๆว่าด่านงูเห่าใช่ส่วนคลิปผมอาจจะพูดไปแล้วนะคะเพราะเซฟเมื่อกี้ต้องตัดไปเนื่องจากผมไปเตะคนหมูหมากาไก่ที่อยู่ในท้องนะประมาณ50นาทีนะทางก็แย่ด่านนี้มันเหมือนกับมันเล็กๆกับด่านนี้เอาไว้เล่นซ่อนแอบกันได้เลยนะฮะมันเหมือนใหญ่นะแต่มันเล็กมากขึ้นบันไดเล่นเกมนี้ด้วยหรอเล่นเกมสไนเปอร์อีลิทได้เลยนะเนี่ยแบบจี๊บจี๊บไม่คือสไนอ่ะแบบยิงปุ้งไอ้ตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะคะว่ามีหรือเปล่าผมก็ขึ้นมาอุ้ยอึ๊บตามนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรเจ๋งซากีลีคอปเตอร์นะฮะเหมือนกับ Battlefield 2นะครับด่านนี้ส่วนมากเขาจะเล่นด่านในด่านสไนนะครับมันจะแบบเหมาะมากโอ้หรือเล่นเป็นด่านซ่อนแอบได้เลยนะครับกายมาดูนี่ครับถ้ามีเสียงอะไรประหลาดจากเมื่อกี้ก็ขออภัยนะฮะขอผมก็ขออภัยด้วยนะมาบริเวณแล้วเองจะปาระเบิดมาใช่ไหมไม่เหลือไม่ปาระเบิดแต่ฟันอ่ะเฮ้ยฟันเล่นนะเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นฟันเมื่อกายยังมาไม่ถึงคิดความไปท่านผู้ชมอาจจะเห็นผมเป็นมีแคนดี้เคนะฮะถึงผมจะมีไปแต่ผมก็มีนะผมเหลือแค่28ชิ้นนะฮะผมก็เลยขี้เกียจใช้นะฮะกระจายมันอัดได้16นาทีเหรอครับแล้วถ้าเราพูดไม่เสร็จมันจะจบเองวะพูดไม่เสร็จก็จบเองโอเคมันก็เหลือแหละ9นาทีก็เฮ้ยตรงนี้มีด้วยเหรอวะเฮ้ย
ก็ตรงนี้ที่เราขึ้นมาไงไอ้น่าจะอยากไปเลยนะเนี่ยถ้ามันขึ้นได้นะถ้าหลานนี้ถ้ามีท่านผู้ชมบั๊กได้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นขึ้นทางนี้เฮ้ยมีทางนี้ด้วยเหรอวะไหนใกล้ไหนเนี่ยเซฟที่ไหนก็อยู่บนรถสีแดงรถสีแดงตามมาไหนวะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางเนี้ยเฮ้ยมีห้องนี้โอ้ยมันทะลุกันได้หมดโอ้โหนี่นะไอประตูนี้ PB น่าจะอัปเดตใหม่ให้มันเปิดปิดเปิดปิดใช่บางคนตัว E กดตัว E กดปึ๊บมันก็ปิดให้กดตัว E ทีมันก็เปิดไม่ค่ะกำลังมีคนวิ่งมาเช่นเพื่อนวิ่งมาแล้วเราปิดประตูปุ๊บหน้าแหกแล้วเพื่อนก็ตายแทนถังระเบิดได้มันจะเป็นอะไรที่สนุกก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อาจจะจบแล้วนะฮะอาจจะจบเพียงเท่านี้มากมาฆ่าก่อนปิดเดี๋ยวฆ่ากันประมาณสัก5นาทีเอ้ย3นาทีนะโอเคเราหยุดเองได้ไหมใช่ใช่หยุดได้โอ้ยมาแล้วเอื้อแหลกของผมอาจจะไม่มีอินโทรเหมือนกับกาโต้มิคุโอนะเพราะว่าผมไม่ทำอินโทรแบบทุเรศอย่างนั้นนะมันเกะกะแน่จอดมันทุเรศนะไม่ก็ผมจะถ้าผมทำอินโทรผมจะเป็นรูปพลอยแดงนะเฮ้ยทำไมเมื่อกี้เห็นกายอยู่หน้าเขาอะกีโรไลน์มาสิงไงเฮ้ยมันเอ้ยจริงนะบ้านอ่ะเอาจริงฮีโร่ไปด้วยสิ่งเซฟแล้วนะฮะขึ้นกายนะครับขึ้นไปไหนอย่าทำให้ผมตกใจออกมาทีเดียวไปเลยเป็นไฟไหนเลยงาไม่ก็ผมจะอาจจะตกใจไปด้วยนั่นล่ะกินกูเก่งกระดิ่งแมวกายบอกว่านี้มันอยู่ไหนอยู่บ้านบ้านเราเขาเป็นเทพแห่งการแหลกถ้าท่านผู้ชมดูจอผมอาจจะไม่มีการแหลกเลยนะครับกลายออกมาสิจะออกทำไมออกมาก็หัวแตกสิหัวแตกไม่ก็โดนคิวอ่ะเพียงเท่านี้นะครับ okay. ถ้าชอบกดไลค์หรือถ้าถูกใจกด subscribe นะฮะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ